ไปดูอีกคดีนึงครับเรื่องของคดีนางไก่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเร่งตรวจสอบว่ามีข้าราชการใดเกี่ยวข้องทำผิดร่วมกับนางไก่หรือไม่โดยหากพบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับโดยพลตรีโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงกรณีที่ทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ออกมาเปิดเผยว่าคดีนางไก่อาจมีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทางพนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าหากพบว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้นสำหรับการสรุปสำนวนคดีหญิงไก่ในฐานความผิดค้ามนุษย์แจ้งความเท็จและหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา112ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องได้ในเร็วๆนี้ครับขณะที่คุณสงการก็ยังบอกนะครับว่าเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงปปง.ให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินนางกิมเองแล้วก็นางไก่ด้วยนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าครับโดยคุณสงการนะครับบอกว่าจากข้อมูลทนายความเนี่ยพบว่านางมนตาหรือว่านางไก่ผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมีความสัมพันธ์นะครับเป็นพี่น้องต่างมารดากับนางกมลทัศน์ธนทรโคสิทจิระหรือว่านางกิมเอ็งแซ่เตี่ยผู้ต้องหาที่ถูกกองปราบปรามจับกุมไปเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีบิดาคนเดียวกันซึ่งทีมทนายความเนี่ยนะครับพบว่ามีทหารปรากฏในภาพถ่ายในคดีของนางไก่ซึ่งเป็นนายทหารยศพันเอกได้ให้ข้อมูลว่าถูกหลอกลวงแต่จากข้อมูลใหม่พบภาพบุคคลลักษณะคล้ายทหาร 2-3 คนปรากฏในภาพถ่ายคดีของนางกิมเองด้วยนะครับจึงได้รวบรวมข้อมูลโดยบอกว่าทราบชื่อแล้วนะครับส่งผลให้กับส่งชื่อให้กับพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้จะนำข้อมูลที่ตรวจพบส่งให้กับปปง.นะครับตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนางกิมเอ็งด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับนางไก่หรือว่านางมนตาหรือไม่ครับคดีนางกิมเองวันนี้สื่อบางฉบับพาดหัวเลยนะพาดหัวเลยเหรอมีนายพลไปเกี่ยวข้องนั่นไงระดับนายพันและนายพลนั่นน่ะสิครับเพราะว่าก็ปรากฏหลักฐานค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเดี๋ยวว่ากันไปสงสัยจะอีกยาวครับคดีนี้ครับ